รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าจะเริ่มต้นดูแลกระดูกต้องเริ่มยังไงและปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระดูกมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างวันนี้ตาม Healthy DIY มาคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะกระดูกใครคิดว่าไม่สำคัญถ้าคิดว่าสำคัญวันนี้ต้องฟังเลยค่ะเพราะว่าหมอเดียจะมาพูดให้ฟังว่าสำคัญยังไงเราอยู่กับหมอเดียแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเห็นไหมโจหัวเลยกระดูกใครคิดว่าไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญมากใช่ไหมคะสำคัญมากครับจริงๆกระดูกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของเราตั้งแต่เด็กใช่ไหมเริ่มสร้างกระดูกมาจนกระทั่งกระดูกมันปิดใช่ไหมครับกระดูกปิดประมาณสัก17-18แล้วก็กระดูกก็เหมือนฟันมันก็มีชุดเดียวฮะอยู่กับเรายาวถูกไหมฮะจนกระทั่งง่ายเผาแล้วเก็บกระดูกบางคนบอกมันเหมือนเสาเข็มของเราของร่างกายเลยใช่ครับเหมือนเสาเข็มของบ้านมันคือแกนกลางของเรานะมันคือแกนกลางของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวสำคัญมากเพราะว่ากระดูกเองนอกจากเป็นตัวยึดของกล้ามเนื้อเอ็นอะไรต่างๆแล้วก็ตามเนี่ยเป็นโครงสร้างแล้วก็ยังมีหน้าที่นะครับในการสร้างเม็ดเลือดเนาะในการผลิตเม็ดเลือดแดงก็คือไขกระดูกเป็นตัวสร้างเนาะแล้วก็พวกเซลล์กลุ่มพวกเขาเรียกฮีมาโตโพลิติกเซลล์ทั้งหลายคือเซลล์กลุ่มพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทั้งหลายก็มาจากไขกระดูกเพราะนั้นจะเห็นว่ามีความสำคัญมากกับร่างกายเราเชื่อป่ะแต่ก่อนนะพี่จะเป็นคนแบบไม่เคยคอนเซิร์นเรื่องกระดูกเลยไม่คิดว่ามันแบบว่าสำคัญไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันผลิตเม็ดเลือดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปตรวจมวลกระดูกถึงบอกว่าเป็นไงฮะเรียบร้อยเริ่มเรียนรู้ว่าโอ้ต้องแบบโอ้เลยเพราะว่าเขาเรียกอะไรล่ะบางแล้วเราตระหนักยังอย่างทางใจ เราตระหนักเมื่อมันเริ่มบางแต่ก็ยังไม่สั่งยังเนี่ยมันเป็นสเต็ปอย่างนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมแล้วก็บางแล้วก็พุนแล้วก็หักแต่ว่าไอ้ระหว่างทางอ่ะก็คือบางกับพุนไม่มีอาการนะครับถูกไหมระหว่างบางกับพุนบางพุนก่อนจะหักไม่มีอาการใช่ถ้าไม่ตรวจไม่มีอาการแล้วก็อยู่ของเราชิวๆไปแต่ว่าบางทีมันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาไอ้ตรงที่บางกับพุนก็คือเช่นก็จะเริ่มมีแบบเริ่มผิดรูปละเห็นไหมพออายุสัก60กว่า70เริ่มหลังค่อมลงกระดูกหลังเริ่มคดแต่ยังไม่เจ็บนะตอนนี้ยังไม่เริ่มเจ็บจนกระทั่งวันนึงมันคดหนักขึ้นมันค่อมหนักขึ้นอันนี้จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโพสิชันมันเริ่มผิดละแต่ถ้าวันไหนหักอันนี้รู้ละว่ามันสำคัญตามสถิติของอายุไขของคนกระดูกมันจะเปลี่ยนรูปอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยหมอเดียจริงๆแล้วกระดูกมันก็จะค่อยๆบางลงตามจริงๆแล้วตามฮอร์โมนนะครับผู้หญิงเราส่วนใหญ่ก็คือพอเข้าวัยหมดประจำเดือนปุ๊บฮอร์โมนเอสโตรเจนมันหายไปกระดูกก็จะบางลงบางลงตามเป็นถ้าเป็นกราฟก็เอียงลงเรื่อยๆแต่นะมีข้อแม้แต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นตามนั้นละล่าสุดเนี่ยคือมีการตรวจนะครับในหมอเนี่ยหมอแบบอายุไม่มาก 20-30 เนี่ยเวลามีประชุมกันกดเจอกระดูกบางหมอ30กว่ากระดูกบางกัน30กว่าใช่ๆโดยว่าหมอผู้หญิงนะครับกระดูกบางมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เราตามสูงที่ฐานเราต้องแบบต้องบอกว่าหมดประจำเดือนจะเริ่มบางแล้วบางจากอะไรก็คือจากอาหารที่เราทานส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยฮะพวกน้ำอัดลมกาแฟคาเฟอีนพวกนี้เป็นตัวที่หน้าที่ของมันคือมันไปขับปัสสาวะแล้วมันทิ้งแคลเซียมออกทางปัสสาวะออกไปกินเรื้อรังนานๆกินยาวๆนานๆมันจะมีผลในการที่ทำให้กระดูกมันบางลงแสดงว่าหมอคนเนี้ย30กว่าอาจจะแบบดื่มน้ำปัดลมกินกาแฟถ้าถามไปเนี่ยหมอเนี่ยประจำใช่กาแฟวันนึง2แก้วที่ผมพูดไงคือข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียก็เนี่ยพอมันขับปัสสาวะมันก็ขับเอาแคลเซียมทิ้งไปด้วยกระดูกก็เลยบางลงแล้วแถมกินก็ไม่พอจำคราวที่ผมพูดได้ไหมต้องปลาตัวเล็กหมอก็ไม่กินปลาตัวเล็กใช่ไหมก็กินหมูกินไก่กินอะไรไปก็ปลาก็ไม่ได้กินจะเอาแคลเซียมจากที่ไหนมาสร้างล่ะครับก็โดนขับทิ้งไม่หมดเพราะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้มันก็จะบางลงก่อนที่วัยอันสมควรจริงไหมฮะแต่จริงไม่สมควรนะไม่สมควรจะบางไม่สมควรวัยอันสมควรแต่ไม่สมควรจะบางใช่พอมันเริ่มบางไปเรื่อยๆมันคดช่วงไหนมันอะไรยังไงพอเราเริ่มกระดูกเนี่ยพอวัยเอาไว้ตัวทั่วไปคือหมดประจำเดือนปุ๊บมันก็จะเริ่มบางลงเขาเรียกว่าออสโซพีเนียพอเริ่มบางนี่พอเริ่มบางมันก็เริ่มผิดรูปไง
นะฮะบางทีมันก็จะเกิดออสซิโอไฟต์เช่นเกิดสเปอร์คือเกิดเป็นกระดูกงอกขึ้นมาอย่างที่ต้นคอเงี้ยมันก็ไปกดเอาเส้นประสาทมั่งอ๋อที่เขาบอกกระดูกทับเส้นประสาทใช่หรือไม่ก็กระดูกสันหลังมันไปทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดจากกระดูกบางเกิดจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็กดทับเส้นประสาทแล้วคนไข้ก็จะมาด้วยเดินแล้วก็มีอาการชาหรือเดินแล้วล้าลงขาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกเห็นไหมมันเริ่มมีความสำคัญแต่ว่าเรายังไม่เป็นยังสาวอยู่แล้วก็ยังไม่รู้สึกเนี่ยเห็นไหมหมอเดียเป็นคนมีวิชั่นไงพอพูดสาวปุ๊บพอย้ำมองหน้าว่าจริงๆนะจริงๆนะไม่ต้องพูดปลอบใจพี่แต่ว่าทำให้รู้เลยว่ากระดูกสำคัญสำคัญสำคัญและสำคัญมากสำคัญมากจนกระทั่งวันนึงถ้าเราหักวันนึงพอบางพุนแล้วหักเราจะรู้ว่าโอ้โหมันสำคัญแฮเพราะอะไรเพราะว่าการที่ดูแลก่อนที่มันจะไปถึงสเตจที่มันหักเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าเราหักแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบคนในครอบครัวเราอ่ะใช่ไหมคุณแม่คุณพ่อคุณอาอะไรเงี้ยหักไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันการดูแลของคนสูงอายุเนี่ยลำบากมากพอกระดูกหักทีเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเดินใหม่โอกาสที่จะใช้ชีวิตเป็นปกติเนี่ยน้อยอาจจะต้องนอนติดเตียงหรือต้องใช้วีลแชร์หรือต้องใช้วอล์กเกอร์ในการช่วยเขาเรียกว่าเกิดภาวะ disability แปลว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่ถ้าผู้ใหญ่คนไหนที่เราอยู่ที่บ้านเราแล้วเขาไม่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราอะลำบากนะไม่ใช่คนไข้ลำบากอย่างเดียวเราทำไงต้องหาคนเฝ้าหาคนพยุงก็มีนี่มีเคสจากทางบ้านค่ะส่งเข้ามาเคสของคุณตาลบอกว่าดูมีผู้ใหญ่ที่บ้านกระดูกหัก4เดือนหมดไปล้านกว่าเนี่ยล้มกระแทกข้างคือมันไม่ได้หมดแค่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งค่ารักษาแต่อย่าลืมว่าไหนลูกจะต้องจ้างคนไหนลูกจะต้องลางานไหนที่สุดท้ายก็คือตัวคนไข้เองเนี่ยเวลาท่านนอนติดเตียงเนี่ยปัญหาตามมาคือแผลกดทับปัญหาตามมาคือการติดเชื้อและถึงมันคือพอเราเดินไม่ได้เนี่ยปอดมันก็จะแฟบโอ้โหมันก็จะอินุงตุงนางเพราะนั้นอายุไขก็จะสั้นลงครับคนที่มีปัญหาเรื่องการล้มแล้วก็กระดูกหักหมอเจอเคสแบบนี้เยอะไหมก็เจอครับเจอก็มาปรึกษาเหมือนกันแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่จะเจอก่อนเวลาหักแล้วไม่ได้มาหาผมหรอกครับก็จะไปหาหมอกระดูกมากกว่าให้ผ่าแล้วก็ใส่เหล็กดามแล้วก็ไปหาหมอกายภาพเพื่อทำกายภาพแต่ว่ามาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาก่อนที่มันจะเกิดเรื่องคนที่คอนเซิร์นไงคนที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันแบบเข้าเมโนพอสแล้วกระดูกบางหรือเปล่านะต้องมาเช็คมวลกระดูกดูละอุ้ยหมอพูดคำนี้ดีเราควรจะตระหนักเรื่องนี้ในวัยไหนดีอะจริงๆแล้วอ่ะมันต้องตระหนักตั้งแต่เด็กเลยกินอาหารที่ผมเคยบอกครับกินอาหารต้องให้ตีรถกลับไปกินปลาเล็กตั้งแต่เด็กเลยคือจริงจริงเด็กไทยเนี่ยถ้าทำเอางี้ผมเล่าเรื่องเด็กก่อนเด็กไทยเนี่ยถ้าทำงานวิจัยออกมาเนี่ยในงานวิจัยที่เราเจอในโดยทั่วไปที่เราพอได้ข้อมูลมาคือเด็กไทยก็ขาดวิตามินดีผู้ใหญ่ก็ขาดวิตามินดีอันนี้ยังไม่พูดถึงแคลเซียมนะเพราะวิตามินดีเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเขาเรียกออสซิโอบาสคือการสร้างกระดูกก็ขาดเพราะอะไรผู้ใหญ่อยู่ในออฟฟิศเช้ามาไม่ได้โดนแดดถูกไหมเขาออฟฟิศไปเย็นมาพระอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยถึงออกกลับบ้านเด็กก็เหมือนกันเช้ามากินข้าวในรถรีบไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กไทยส่วนใหญ่ถ้าทำเซอร์เวย์นะกระดูกเนี่ยคือโอเคเติบโตปกติแต่วิตามินดีมันต่ำมันก็เป็นการสะสมไงพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากระดูกมันก็ไม่ได้หนาหรอกเพราะว่าวิตามินดีเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างกระดูกเอาจริงๆคือต้องตระหนักตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่แล้วก็เรียกว่าผู้สูงอายุเลยต้องดูแลทุกช่วงวัยเรื่องกระดูกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเราจะพูดรวมกันทั้งกระดูกและฟันนะเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ใช่ฟันเราก็พออายุมากเราก็ถอนทิ้งหมดปากแล้วใส่ฟันปลอมนะไม่ใช่นะคอนเซปต์มันก็เปลี่ยนนะคือในแง่ของเวชศาสตร์ชะลอวัยหมอฟันก็มีผลกับเราเหมือนกันก็คือในแง่ของการที่จะให้ฟันดำรงอยู่ไปทั้งเราเผาอ่ะพูดง่ายๆมันต้องใช้ฟันชุดเดียวกันเพราะนั้นเรื่องกระดูกเรื่องฟันมันคือเรื่องเดียวกันจะเห็นว่าตั้งแต่เนี่ยเลยยาวเลยฮะเอาจริงๆเนาะพูดถึงเรื่องกระดูกนี่แตกไปได้เยอะมากเลยเนาะใช่ครับเอาแค่ว่าเด็กโตมาแม่อยากพ่อแม่อยากให้สูงเอาต้องดูแลฟันอะไรมันเป็นเรื่องกระดูกนั้นเลยใช่ฮะเป็นเรื่องกระดูกเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกายเราหมดเลยแหละอ่ะแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาชวนหมอเดียคุยต่อว่าเอ๊ะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่ากระดูกสำคัญจะดูแลผู้สูงอายุในบ้านยังไงที่แบบนะไม่แบบไม่ให้ล้มแล้วก็ถ้าป้องกันดีกว่าว่าแบบว่าไม่อยากจะให้ไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยต้องดูแลยังไงช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นไหมเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา 1,590 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,290 บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะที่เกริ่นไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะเรารู้หมดแล้วว่ากระดูกนั้นสำคัญชนิดทุกช่วงอายุทุกช่วงอายุควรจะเริ่มต้นดูตั้งแต่เมื่อไหร่เลยแต่ว่าถ้าเราไม่อยากมีหลายคนเกิดปัญหานี้หมอเดียคืออยู่ไปอยู่มาเอ้าคนนั้นล้มคนในบ้านล้มคนนี้ล้มผู้ใหญ่ล้มเราไม่อยากไปถึงจุดนั้นเราต้องเริ่มป้องกันอะไรยังไงดีจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าสเตจของกระดูกบางครับจริงๆกระดูกมันก็เหมือนธนาคารมีการฝากเป็นการฝากไว้อะอย่าคิดว่าไม่สำคัญไงที่บอกมันสำคัญแต่เราไม่รู้เพราะนั้นอาหารที่เรากินใช่ไหมอาหาร environment คือสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กระดูกเราอะหนาตัวขึ้นแล้วก็หนาเหมือนฝากธนาคารไว้อะให้มันหนาตั้งแต่สาวๆจนกระทั่งแบบพอเมโนพอสแล้วหลังเมโนพอสก็ยังหนาอยู่แล้วก็จนกระทั่งพูดง่ายๆอายุมากแล้วสูงอายุก็ยังหนาอยู่ต่อให้ล้มก็ไม่มีผลอะไรก็ไม่หักอย่างดีก็แค่บอบช้ำไม่เฉยนี่ถามว่าเอาตั้งแต่อาหารทำยังไงก็คือที่ผมเน้นมาแต่คราวก่อนก็คือเรื่องอาหารแคลเซียมเนาะแคลเซียมก็ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กพวกถั่วพวกงาพวกนี้มีแคลเซียมถูกไหมครับแล้วก็พวกของวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วในไข่แดงก็มีวิตามินดีนะแต่มันเป็น D2แต่ร่างกายเราต้องใช้D3เนี่ยจะเปลี่ยนดีจาก D2ก็คือ D2 เนี่ยกินเข้าไปปุ๊บทำงานไม่ได้นะต้องอาศัย UVB คือแสงแดดในการที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน D3 ซึ่งแสงแดดตอนไหนที่เหมาะสมไอ้ทฤษฎีเก่าบอกว่าเช้าๆรับแดดเย็นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเรามีงานวิจัยที่ทำในเมืองไทยโดยอาจารย์ที่ทำในเมืองไทยเนี่ยบอกว่าแดดที่เหมาะสมก็คือแดดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย2ร้อนมากนะฮะร้อนมากแต่ว่าเอาแค่10นาทีเช่นผมยกตัวอย่างเดินไปเนี่ยออฟฟิศเนี่ยออกไปกินข้าวไม่ต้องครับกางร่มไม่ต้องทาซันสกรีนที่หน้าหน่อยกันฝ้าแต่ว่าตัวไม่ต้องเอาร่มไปก็ได้สัก10นาทีใช่ได้แดดละแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะไม่พอเพราะแต่ละคนมันมีเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมว่ามันมีเรื่องของ VDR receptor ยีนที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือวิตามิน D เนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแนะนำก็คืออาจจะต้องกินวิตามิน D3 เพิ่มช่วยในการสร้างกระดูกรวมทั้งเรื่องของอะไรพวกคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนเองมันก็เป็นเรื่องของเครียดกาวยึดกระดูกใช่ไหมในโครงสร้างของกระดูกเองมันมีคอลลาเจนอยู่คำนี้ดีเนาะไม่เคยบอกมีคนบอกแล้วว่าจริงไอ้คอลลาเจนคือกาวยึดข้างในฮะมันเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่กาวในกระดูกนะมันเป็นกาวที่หน้าด้วยเหมือนกาวหน้าพี่อ่ะมันคือถ้าหน้าตึงเนี่ยใช้ว่าคอลลาเจนดีใช้ว่าคอลลาเจนนี่ใช้ได้ไม่น้อยเขาบอกให้ดูหน้าจับหน้าเลยพอหมอเดียบอกก็บอกให้ดูหน้าต้องโดนละโดนคอลลาเจนหน่อยละทีนี้คอลลาเจนเราถามว่ามาจากไหนก็ธรรมชาติก็มีนะครับแต่คนมันจะหมดไปเรื่อยๆถูกไหมคอลลาเจนมันจะก็แคลเซียมพวกนี้ก็คือมันต้องเติมต้องฝากธนาคารไว้ก็ต้องมาใส่ก็กินทุกวันนะครับอาหารอะไรที่มีบ้างเช่นพวกเอ็นข้อไก่พวกเอ็นหมูตุ๋นอะไรเงี้ยพวกเอ็นนะฮะพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แต่ถ้าใครแบบไม่ชอบก็เสริมก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรซึ่งปัจจุบันก็เลือกเอาตามสบายชอบมากก็ได้ทุกวันได้ทุกวันฮะเอ็นเวลาใครไปอ๋อไปเติมคอลลาเจนก็สั่งแหนมข้อไก่มาแหนมข้อไก่มานี่คอลลาเจนให้กินทุกวันแหนมข้อไก่เอ็นข้อไก่เราก็จะมีตัวยึดกระดูกใช่ตัวยึดกระดูกนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลการเตรียมตัวใช่เตรียมตัวแต่ถ้าแบบ
เราแบบสมมติว่าเราไม่พร้อมจะกินเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลือกเยอะถูกไหมครับคอลลาเจนในท้องตลาดก็มีแล้วก็เลือกโปรดักที่มันเป็นอย่างพวกแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทซึ่งอันเนี้ยสำคัญต้องเลือกดีๆเพราะในท้องตลาดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผมบอกพยายามดูว่าอันนี้คืออะไรที่มันเป็นออร์แกนิกส์กับอินออร์แกนิกส์ก็คืออะไรที่มันคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือเหมือนกับโครงสร้างของปลาอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าแคลเซียมฟอสเฟตไอ้ยาวๆเมื่อกี้แอปเปิลไทยปลาไทยเนี่ยคือเอาสั้นๆคือแคลเซียมฟอสเฟตนั่นแหละคือเป็นโครงสร้างของกระดูกเรา 67% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกไอ้ที่มันใกล้เคียงกันเพราะนั้นแล้วแต่เราก็ต้องเลือกเอาทั้งกินทั้งเสริมให้มันเข้าไปสร้างกระดูกเราให้ได้เต็มที่ตอนนี้เนี่ยนะเราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่นะคุณผู้ชมปลาตัวเล็กเราต้องเริ่มตีรถกลับไปกินปลาตัวเล็กนะกินในข้อไก่เที่ยงนะเราเดินตากแดด10 นาทีนะเดินไปตลาดนัดอะไรอย่างงี้สาวๆเดินไปตลาดนัดข้างออฟฟิศไม่ต้องใช้ร่มนะไปซื้อเอ็นข้อไก่ไม่ซุปอะไรซุปเปอร์ก็ตีนไก่ไงซุปเปอร์ด้วยอ้าวใช่ไงก็มีเอ็นพี่คิดว่าไอเอ็นข้อไอ้เออก็ซุปเปอร์กระเทียมแท้ๆนั่นแหละแล้วก็มีเอ็นมันอยู่ใช่ไหมกรุบกรุบแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางอันนี้เพื่อทั้งหลายทั้งปวงนี้เรากำลังพูดถึงโปรเซสของการที่จะสร้างกระดูกสร้างกระดูกอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่สำคัญของบ้านเราก็คือพวกกุ้งตัวเล็กปลาตัวเล็กด้วยนะหมายถึงว่าอย่างเช่นเคยญี่ปุ่นไหมฮะเวลาประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีผงโรยข้าวฟูริคาเกะเขาฉลาดนะคือเขาให้คนเขาว่ากินแคลเซียมในรูปแบบกุ้งตัวเล็กเห็นไหมแล้วก็มีงามีอะไรพวกนี้แคลเซียมทั้งนั้นเลยเป็นโครงสร้างกระดูกนี่ตีรถไปที่หมอเดียบอกว่าท้ายที่สุดอ่ะการกินถูกไหมใช่ครับการกินแล้วก็ที่ผมบอกก็คือต้องโดนแดดนะแล้วอีกอันนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกคือเรื่องของกำลังกายออกกำลังกายมีผลนะครับกับเรื่องของการสร้างกระดูกแต่ถามว่าออกกำลังกายแบบไหนว่ายน้ำได้ไหมวิ่งได้ไหมไม่ได้นะการออกกำลังกายที่จะสร้างกระดูกคือเวทแบริ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์การออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักเช่นเข้ายิมไปยกน้ำหนักอันนี้กระดูกจะหนาแล้วอะไรอีกดีโอ้โหอันนี้นี่น่าสนใจอายุมากอย่างเงี้ยคนสูงอายุมากยกไม่ไหวหรอกไม่ต้องยกเยอะเดินเนี่ยเดินในสวนเนี่ยใช่ไหมฮะอาจจะมีตุ้มน้ำหนักเล็กๆเบาๆก็เดินคุณยายคุณตาออกกำลังแบบเดินเขาจะไม่ไหวแล้วจะให้มีตุ้ม เบาๆเบาๆไม่ต้องหนักมากให้เป็นเวทแบริ่งอันนี้จะช่วยสร้างกระดูกได้ถืออะไรสักหน่อยอะไรอย่างงี้ไหมไม่ต้องประมาณนั้นถือขวดน้ำเดี๋ยวนี้มันมีเวทเบาๆเล็กๆฮะสักโล2 โลนึงอะไรเงี้ยแม่เดี๋ยวพูดแล้วจะหาว่าคุณหมอพูดลอยๆเวทเทรนนิ่งนี่ที่พอดีเรามาถ่ายที่โอ้โหสวีทแบงคอกนะเขามีจิมพอดีนี่ไปในจัดมาเลยจัดมาเลยให้หมอเดียไอ้นี่หน่อยให้ออกอ่ะตื่นเช้ามาท่าไหนดีนะเวทเทรนนิ่งจริงๆแล้วคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องยกอะไรเยอะนะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักเนี่ยอย่างเงี้ยเบาๆ 2.5 หรือ2โลหรือว่า1กิโลเบาๆพอนะครับผู้ใหญ่เนี่ยใช้แค่เดินเอาก็พอคนสูงอายุเราก็เดินธรรมดาเดินไปอย่างเงี้ยเดินธรรมดาใช่ไม่ต้องสวิงสวายใช่ใช่อย่างเงี้ยธรรมดาเหมือนหิ้วของอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทแบริ่งแล้วแต่ถ้าอายุน้อยเราอาจจะต้องทำท่าเพิ่มเช่นทำสควอทไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ตรงสควอทนี่สควอทชัวนี่ถ้าชุดก็พร้อมกว่านี้เขาจะลงลึกกว่านี้นะนี่กางเกงก็ตึงไปนิดนึงเลยนะเขาสควอทเต็มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นเขาเรียกอะไรนะการออกกำลังกายที่สร้างกระดูกเดี๋ยวไว้วันหลังเราทำสักเทปหนึ่งแบบคัดกีฬาอะไรบ้างที่แบบว่าช่วยเสริมสร้างกระดูกและอะไรบ้างที่ห้ามอะไรเงี้ยนะก็แบบที่แบบมันจะช่วยเรื่องกระดูกแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับบางคนถ้าสมมติว่าที่บ้านไม่มีเวทไม่ใช่ทุกบ้านนะที่มีเวทใช่ครับทำไงอ่ะก็ใช้ขวดน้ำก็ได้ขวดลิตรนะฮะใส่น้ำข้างละลิตรใช่ไหมแล้วก็เดินเวลาเดินก็ถือไปด้วยหิวก็ดื่มเลยง่ายดีน้ำหนักครั้งนี้หายไปนิดนึงอะไรครั้งนี้ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะให้เป็นแบริ่งอะฮะแล้วก็โดนแดดเห็นมานี่แบบว่าเป็นธรรมชาติเลยฮะมีหลายวิธีใช่ครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะถ้าจะให้ดีก็ต้องมีตัวช่วยพวกอาหารเสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทก็จะช่วยได้วิตามิน D3เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆแต่ว่าก็จะมีวิตามินตัวนึงซึ่งบางทีเราไม่ค่อยได้ยินก็คือวิตามิน K2 หรือวิตามิน K2
เออชื่อเหมือนยอดเขาในปากีสถานวิตามิน K มันจะมี K1 K2 อย่างเงี้ยวิตามิน K1 ก็คือเรื่องช่วยในเรื่องของเลือดออกใช่ไหมครับเวลาคุณหมอบางทีมีปัญหาเรื่องเลือดออกเขาก็จะฉีดวิตามิน K ให้แต่ไอ้ K2 เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องกินก็ได้นะลำไส้เราสร้างเองได้แบคทีเราสร้างขึ้นมาได้แต่ว่าปกติในคนไข้ที่กระดูกบางเนี่ยส่วนมากเราก็จะให้คนไข้ทานวิตามิน K2 ร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็ช่วยกันในอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นแพ็กเกจเลยคือวิตามินดีบวก K2 มาเม็ดเดียวกันเลยอ๋อเม็ดเดียวเลยใช่วิตามิน D3 K2 เนี่ยเม็ดเดียวชีวิตจะง่ายขึ้นง่ายครับไม่ต้องแบบว่าอ่ะอันนี้วิตามินนี้ใช่กินเป็นกำมือไม่ต้องจบแค่นี้พอจบที่เม็ดเดียวโอ้อันนี้ดีเนาะแล้วก็มาเสริมร่วมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ปะไทยแล้วก็ร่วมกับการกินอาหารแล้วทั้งหลายแหละเพื่อช่วยให้กระดูกเราหนาขึ้นโอ้ยวันนี้คุณผู้ชมคุยกับหมอเดียนี้บอกว่าโอ้โหเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ได้ไอเดียแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มตีรถกับกินปลาเล็กเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงเดินไปรับแดด10นาทีไม่ต้องกางร่มเสร็จปุ๊บไปซื้อต้มอะไรนะซุปเปอร์ข้าวไก่ซื้อกลับมากินเสร็จปุ๊บตอนเย็นๆเอาซะหน่อยนะแล้วก็บอกว่าถืออันนี้อยู่ในบ้านเวทเทรนนิ่งไปอะไรอย่างนี้ช่วยทั้งหมดทั้งว่ามาเสริมสร้างกระดูกเพราะว่าเราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้รู้แล้วว่ากระดูกนั้นสำคัญขนาดไหนวันนี้ขอบคุณหมอเดียมากค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรม Oakwood Suite Bangkok ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตาม Healthy DIY ได้นะคะทาง PSI สาระดี99ค่ะทุกเที่ยงวันจันทร์ใครดูไม่ทันไปดูรีลัน 5 ทุ่มค่ะวันจันทร์เหมือนกันแล้วใครยังดูไม่ทันอีกไปตามดูใน YouTube แล้วก็ Facebook เลยค่ะการคลับนะคะ KANCLUB ค่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วคือไม่ทราบว่ามีปัญหากระดูกนะคะแต่ว่าไปวัดมวลกระดูกที่ร้านขายยาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะคะมันได้ลบ 3.1 ซึ่งอยู่ในภาวะที่กระดูกค่อนข้างจะพรุนมันป่วยโรคอื่นด้วยยาโรคอื่นเนี่ยเป็นโรคทางเดินอาหารยาพวกนี้มันทำลายกระดูกอยู่แล้วก็ยาคลายเครียดด้วยซึ่งมันมีผลทำให้การสร้างมวลกระดูกมันช้าลงก็เคยเรียนถามคุณหมอนะคะว่าควรจะทานยาตัวไหนคุณหมอบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วเหมือนกันก็ตัดสินใจกินเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อมวลกระดูกมันพรุนขนาดนี้โอกาสล้มและหักเนี่ยเยอะมากก็เลยเริ่มกินดร.โบมันเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งกินง่ายมากพอมาตรวจว่าเดือนที่แล้วมันเหลือลบ 2.3 ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็คิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีค่ะแต่ว่าด้วยป่วยด้วยก็เลยมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นถึงมันจะไม่ได้ดีแบบเร็วขึ้นเหมือนคนอื่นเลยแต่ว่ามันก็คือมันก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะคือตั้งแต่กินดร.โบพลัสก็ยังไม่เจอผลข้างเคียงค่ะเราควรจะกินตั้งแต่กระดูกยังไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาไปแล้วอะเราอาจจะมีโรคแทรกอื่นซึ่งมันทำให้การรักษามวลกระดูกเนี่ยมันช้าลงค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437